สุบูลูที่ได้กลับมาจากความตายนั้นความทรงจําของเขานั้นก็ไม่ได้กลับมาด้วยแต่มันก็ทําให้เขาได้เรียนรู้ว่าพลังพิเศษหลังจากที่เขาข้ามมิติมายังโลกใบนี้นั้นตอนแรกเขาคิดว่ามันจะเป็นการทํานายฝันหรือทานายอนาคตแต่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นการกลับมาครั้งที่2นี่เองหลังจากนั้นเองครับสุบูรุที่สูญเสียความทรงจําก็เล่าให้แก่ทุกคนฟังเรืองความมุงหงิัของเขาด้านั้นเองครับกระบวนการเดียวกันนนก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งทุกคนนั้นได้ไกินอาหารเชา้าและเดินททททททาางงไไปปปปปีีี่่่่่ชัััั้้นนนนนนนเเเเเหมเมเปเปมือดดิะะะะะแแตพบบสรร็โ์ุกกกจจวผ ที่ชั้นที่2ในช่วงที่ทุกคนนะครับกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือเรดนั้นกลุ่มตัวเองนะครับก็ได้เผชิญหน้ากันอย่างดืเดือดอว่าจะพาซูบารุที่กว่าจำเสือน,นั้นไปด้วยหรือไม่ นอกจากเอมิเลียเรเบ็ตตี้นะครับที่ไว้วางใจซูบารุอย่างเต็มที่คนอื่นๆนะครับต่างก็รู้สึกสงสัยในตัวซูบารุพวกเขานะครับได้ทาการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดและซูบารุนะครับก็ได้บังเอิญมาพบทุกคนซูบารุนะครับเตรียมที่จะเปิดเผยความสามารถในการกลับมาครั้งที่2ของเขาให้แก่ทางทุกคนน,นได้ฟังึ่งซูบารุนะครับก็ได้ออกมาจากห้องเตรียมที่จะบอกทุกคนแต่เขานั้นก็ได้แอบฟังการสนทนาของทุกคนนะครับโดยพื้นฐานแล้วทุกคนนั้นไม่เชื่อใจซูบารุในตอนนี้ทําให้เขานะครับเกิดวิกฤตจลิตขึ้นมา เขาพูดของหญิงสาวสวยนะครับเศร้าใจไปอย่างมากในสุดนั้นเขาเข้าใจแล้วสิ่งที่ทุกคนต้องการก็คือซูบารุในเวอร์ชันก่อนที่จะสูญเสียความทรงจําแทนที่จะเป็นซูบารุในเวอร์ชันที่สูญเสียความทรงจําในปัจจุบันซูบารุครับจะได้จากไปเงียบเดินกลับไปยังทางเดิเขานั้นพยายามคิดว่าพวกเรานั้นควรที่จะทําอะไรในตอนนี้ในขณะที่เขากําลังคิดเรื่องนี้เองครับผมขานั้นก็ได้เดินม,มาถึงวันไดวนอีกครั้งหนึ่งที่เดิมอีกแล้วซึ่งนี้ก็จะเป็นการส่งสัญ,ญญาณนะครับว่าซูบารุนั้นจะต้อง การกลับมาจากความตายได้เปิดใช้งานอีกครั้งหนึ่งและมีก็เป็นการกลับมาจากความตายครั้งที่3ของเขาแล้วซูบาร,รุที่ความจําเสือ่อมครับได้ตื่นขึ้นเขานี้จิตใจของเขานั้นได้พังทลายลงเขานั้นไม่สนใจอะไรอีกแล้วเมื่อเขานอนตื่นขึ้นมาครับจะได้รีบวิ่งอ,อกจากฝูงชนเขาวิ่งไปรอบๆครับดันเสือกมาถึงชั้นที่2เฉยเลยและก็ได้ชนเข้ากับเรดนะครับที่กำลังพักผ่อนเรดนั้นยังเห็นชัดเจนว่าซูบารุนั้นมีหน้าตายอย่างไรในตอนนี้ซูบาร,รุนั้นมีอาการทางประสาทน้ําตาแตกซึ่งซูงซรรงงงบ ซึ่งทาให้ซูบารุนั้นรู้สึกเขินอายเล็กน้อยสิ่งนี้ทําให้ซูบารุนะครับเสียหายอย่างสิ้นเชิงเขานะครับจึงได้เริ่มหัวเราะและพูดอะไรบางอย่างออกไปโดยไม่ตั้งใจซึ่งคําพูดของซูบารุนี่ครับก็เลยเปกดไปว่าเขานั้นจะกลับมาจากความตายได้แต่เขายังไม่ได้พูดอะไรเลยครับก็ปรากฏว่าข้อความนั้นได้ถูกติดขัดขึ้นมาซูบารุที่ได้สูญเสียความทรงจำไปแล้วได้พบกับแม่มดแห่งความริษยาซัตเทราเป็นครั้งแรกแขนสีดำนะครับค่อยๆเหยียดไปยังหน้าอกของซูบารุจับไปที่หััััััวววใใจขขอออองงงงงเาาาาาาารรรร่่่สสีดดนนะคคคบบบบบไไไ้้กกกกกกูููุุุปปณแลลลลมมมมช็ิ พื้นอาเจียนออกมาซูบารุนะครับจึงได้เข้าใจในทันทีว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็มันน่าจะส่งผลกระทบต่อวิญญาณของเขาซูบารุนะครับไม่รู้ว่าจะทํำยังไงจึงได้แต่ร้องไห้อยู่กับพื้นในขณะที่ทุกคนนะครับได้มาพบซูบารุแล้วเขานะครับได้พาซูบารุกลับไปยังห้องสีเขียวรักษาอาการบาดเจ็บแล้วนั้นกังวลว่าซูบารุนั้นคงไม่ทําร้ายเลมเหรอกแต่จากนั้นนะครับเพื่อความป้องกันพวกเธอนั้นจะได้พาเลมนั้นออกจากห้อง เหลือไปแต่เพียงซูบารุกับทางมังกรดินของเขานะครับเพียงคนเดียวเท่านั้นที่อยู่ในห้องสีเขียวหลังจากที่ทุกคนนะครับขึ้นไปชั้นสองเพื่อที่จะท้าไทายเรดซูบารุนั้นก็ได้ออกมาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เขานะครับจะได้กินอาหารและน้ําเขาเตรียมที่จะหลบหนีเขานะครับพยายามจะคิดว่าใครกันแน่ที่คือฆาตากรที่ฆ่าเขา และในตอนนี้ครับซูบารุนั้นไม่ไว้ใจใครเลยรวมไปถึงเอมิเลียและก็เบต็ตตี้ที่เคยปกป้องเขามาก่อนในการกลับมาเกิดก่อนหน้านี้ซึ่งเขานั้นก็ครับก็กําลังคิดเช่นนี้เขาได้บุงหน้าไปอย่างเส้นทางเดิมจนกระทั่งมาถึงบันไดวนอีกครั้งหนึ่งเขามองย้อนกลับไปครับแต่ก็ยังไม่พบฆาตรกรหลังจากคิดได้สักพักนะครับซูบารุนั้นจึงรีบวิ่งไปยังชั้นที่5โดยไม่ลังเล แต่สิ่งที่เขาคิดว่าทําไมเขานั้นอยากจะไปชั้นที่5นั้นเพราะว่าซูบารุที่สูเสียความทรงจำนะครับได้เคยเรียนรู้จากเอมิเลียก่อนหน้านี้ถึงเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องราวในชั้นที่5ว่ามันนั้นจะสามารถเปิดประตูออกไปสู่ทะเลทรายด้านนอกได้ซูบารุนะครับได้มาถึงชั้นที่5และคนพบว่ามันนั้นมีประตูภายในจริงๆด้วยเขานะครับจึงได้เปิดออกไปและสิ่งที่ปรากฏตรงหน้านะครับก็คือทะเลทรายในยามราตรีเขาก้าวอดจากประตูไปอย่างกล้าหาญ ใต้ทะเลทรายแต่จะจู่ครับเนินทรายแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นซูบารุที่สูญเสียความทรงจำนะครับเคยเห็นฉากนี้มาก่อนซึ่งหลังจากที่เขาออกมาครับเ <c oughs> ขาก็ได้พบกับไส้เดือนทรายขนาดักษ์ซูบารุจะเริ่มรีบวิ่งหนีโดยที่ไม่หันไปมองไส้เดือนเลยไม่แต่น้อยมันครับได้ไล่ตามเขาอย่างแรงใช้หางตบไปที่พื้นและร่างของซูบารุนั้นก็ได้ลอยขึ้นไปในอากาศ และลังจากนั้นเองครับก็ได้มีแสงสีขาวมาจากไหนไม่รู้ทําการสังหารไส้เดือนและซูบารุครับก็ได้ตกลงสู่พื้นทรายแต่ทันใดนั้นเองครับล่าของซูบารุนั้นก็ได้เริ่มพังทลายลงล่าขงเขานั้นค่อยๆถูกฝังลงไปในทรายซูบารุเขาได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เขานั้นได้ติดอยู่ในเสดทรายอาหารและน้ำของเขานั้นเริ่มหมดแล้วเขานนั้จึงเคลื่อนไหวต่อไปครับเขานั้นครับใช้เวลาคืบคานกว่าหลายชั่วโมงจนได้มาถึงทางแยกเขานะครับจะได้เดินไปยังเส้นทางหนึ่งเขาเดินมาจนถึงสุดถนนครับก็ได หลังจากทำการค้นหาเป็นเวลากว่าชั่วโมงนะครับในที่สุดเขานั้นก็ได้พบว่าลมใต้ดินแท้จริงแล้วมันพัดมาจากด้านบนเขาครับจะได้ใช้ช่องแคบทำการปีนผ่านกับแพงสายนี้ไปหลังจากนั้นเป็นเวลานานครับเขานั้นก็ได้มาถึงยอดถ้ำแล้วสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าเขานะครับก็คือซูเปร์โกว่าที่นี่ครับได้มีประตูหนึ่งนั่นเองซูบรูน์ครับได้วางมือไปแตะที่ประตูและอันนยมันีนั้นก็เริ่มส่องแสงในช่วงปิดตาครับซูบปอร์ูน์นั้นก็ได้ถูกเคลื่อนย้ายไปที่ชั้นที่ั้อา หนีอีกนะใบหน้าของซูบารุครับปรากฏรอยยิ้มอันน่ากลัวโดยไม่รู้ตัวเขาตัดสินใจที่จะทำการต่อสู้กลับแล้วอาครับลงไปอย่างชั้นที่6ทําการค้นหาอาวุธและขาวนะครับก็ได้พบกับมังกรทะเลทรายนะครับที่ที่มังกรนั้นได้ถูกฆ่าโดยสิ่งที่ไม่รู้จักซูบารุนะครับได้ทําการค้นหาไปเรื่อยๆจะได้พบกับมีดสั้นเล่มหนึ่งนะครับ ใบหน้าเขาเริ่มบิดเบีย้ยวเขาไ,ได้ถือมีดสั้นไว้ในมือและ,และก้าวไปข้างหน้าเขาครับจึงได้แอบตัดสินใจว่าหากใครคนแรกที่ปากรดตูขึ้นมาต่อหน้าเขาล้วก็เขาจะทำการฆ่าเสียซูบารูเขาได้มาถึงชั้นที่4แล้วและคนแรกที่มานะครับนั่นก็คือซาล่านั่นเองซึ่งซาล่าครับก็ได้ถูกซูบารูนั้นทุบไปทีหนึง่งซึ่งหลังจากที่ทุบซาล่าไปนะครับซูบารูนั้นก็ได้สำรวจร่างกายของซาล่าเพราะว่าร่างกายของซาล่านั้นได้มีบาดแผลมากมายดูเหมือนกับว่าเธอนั้นจะบาดเจ็บมาก่อนหน้านี้แล สามารถยืนยันได้เลยว่าเธอนั้นอาจจะไม่โดนเขาฆ่าก็เป็นได้เมื่อซบารูคิดเรื่องนี้นะครับือว่าไม่แน่ว่าบางทีคนอื่นๆนั้นน่ะอาจจะสบชะตากรรมเช่นเดียวกับเซอล่าก็เป็นได้ซูบารูครับยังคงเดินหน้าต่อไปไปยังชั้นที่4เขานะครับก็ได้พบศพของอนาตาเซียซึ่งดูเหมือนนะครับมีคนฟันไปที่เธอซูบารูครับยังคงเดินต่อไปพบก,กับร่างของแลมได้มีรูขนาดใหญ่ครับปรากฏขึ้นในร่างกายซูบารูครับยังคงเดินต่อไปเขานะครับได้พบศพของจูเลียนและเมอร์ลี จูเลียนนั้นเสียชีวิตอย่างน่าสยดสยองมีรอยแผลจากการโดนฟันที่เกิดจากวัตถุอะไรบางอย่างและดูเหมือนกับว่าทางจูเลียนนั้นจะเสียเลือดมากจนเกินไปสุมรูครับได้เดินต่อไปเรื่อยๆ และเพราะว่าเมอรี่นั้นที่หน้าท้อของเธอนั้นมีรอยเปื้อนเลือดเสียชีวิตจากการเสียเลือดมากเกิดไปเช่นเดียวกันซึ่งล่าทั้ง4คนนะครับที่ซูบารูนั้นได้เจอก่อนหน้านี้ซูบารูนั้นก็ได้ปิดตาให้แก่พวกเขาเพื่อเป็นการเคารพคนตายซึ่งตอนนี้ครับซูบารูนั้นยังไม่ทราบเบาะแสของเอมิเลียเบตตี้และก็เลมซูบารูนั้นจึงคิดว่าฆาตกรนั้นอาจจะอยู่ใน3คนนี้ก็เป็นได้โดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือยอยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปน